จากไกลเป็นยังไงบ้างได้ตัวพวกมันมาไหมได้มาพระเจ้าค่ะเลือดของพ่อสามารถจะยังพระปฏิมาได้จริงๆแต่ก็ทรงทำให้เสด็จพ่อทรงอ่อนเพลียไปมากนะพระเจ้าค่ะจากการเสียพระโลหิตพ่อจะไม่เป็นอะไรตราบใดที่อาทิตยวงศ์และจันทาเทวีอยู่ในเงื้อมมือของพวกเราจะไม่มีใครหน้าไหนมาบังอาจชิงเมืองคืนหรือมาฆ่าพ่อได้เสด็จพ่อพักผ่อนต่อเถิดพระเจ้าค่ะบุรพัตรพ่ออยากจะไปดูเทียนชีวิตพาพ่อไปดูหน่อยนะเสด็จพ่อยังทรงอ่อนเพลียอย่าเพิ่งเสด็จไปไหนเลยนะพระเจ้าค่ะให้ลูกไปดูเองดีกว่าดีเหมือนกันลูกแล้วรีบมาบอกพ่อนะพระเจ้าค่ะเจ้าสองคนคอยดูแลเสด็จพ่อให้เสวยยาบำรุงด้วยนะพระเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะThank you.
ำไมเทียนชีวิตของเสด็จพ่อถึงเป็นแบบนี้ในเมื่อเราจับองค์เหนือหัวอาทิตยวงมาได้แล้วมันก็ควรจะดีขึ้นสิต้องกักพระปฏิมาเอาไว้ในถ้ำอย่าให้ออกมาได้โดยเด็ดขาดเหตุที่คงจะยากพระเจ้าค่ะไม่ยากแค่พ่อต้องเสียสละเสด็จพ่อไม่ต้องตกใจหรอกลูกพ่อแค่จะเสียสละเลือดของตัวเองให้เจ้านำไปหยดไว้หน้าปากถ้ำพระปฏิมาจะทรงรังเกียจจนไม่กล้าออกมาเพราะอะไรหรือพระเจ้าค่ะเลือดของพ่อทำไมหรือพระเจ้าค่ะมันไม่บริสุทธิ์ลูกไม่เข้าใจพระเจ้าค่ะช่างมันเถอะลูกเจ้าไปนำคนโทรมาจะได้ลองเลือดพ่อพระเจ้าค่ะส่งดาบมาให้พ องค์พระปฏิมาก็ออกมาไม่ได้องค์เหนือหัวอาทิตยวงศ์กับพวกก็โดนจับทำไมเทียนชีวิตถึงมีสภาพเช่นนี้ป้าได้ยินมาว่าเชิญท่านป้าน้องฉันวิไลทางนี้เถิดพระเจ้าค่ะพวกเจ้าไม่ต้องตามมาฉันได้ยินมาว่าองค์เหนือหัวอธิตยวงศ์แล้วก็พรรคพวกของมันเนี่ยถูกจับหมดแล้วหรอเพคะใช่ ป้าบอกแล้วไงมันจะรอดไปได้สักกี่น้ำ หลานฉันวิไลเรายังไม่เคยไปดูเทียนชีวิตของเสด็จพ่อของหลานเลยป่านี้คงจะสุขสว่างโชติช่วงชัชวาลงั้นเราไปดูกันดีไหมเพคะไปไม่ได้หลานไม่น่าบอกเสด็จป้าน้องฉันวิไลเลย
พวกเราอ่ะไม่ใช่คนอื่นไกลแถมเนี่ยเคยร่วมทุกข์กันมาไม่ควรจะมีอะไรปิดบังกันแต่มันจะวุ่นวายไปหมดพระเจ้าค่ะไม่เอาหน้าหลานบุรพัตรนี่พี่บุรพัตรเป็นอะไรไปทำไมทรงหงุดหงิดแบบนี้ทั้งที่วันนี้เราจับศัตรูได้หมดยังไม่หมดไอ้ตัวสำคัญเรายังจับมันไม่ได้เข้ามาใกล้ๆพ่อสิลูกพอรถพร้อมหรือยังมาเจ้าค่ะรถพร้อมแล้วยังไม่ลงมากันอีกเหรอยังเลยคะโน้นไปคะเสด็จมาแล้วไปคะยังไม่ไปกันอีกเหรอจุธามณียังไม่ไปไปคะหม่อมฉันมารอรับลูกๆโอ้ลูกๆเสด็จแม่รออยู่มาแล้วเหมือนกันอย่างนี้ล่ะใช่ก็คือใช่ไม่ใช่ใช่ก็คือไม่ใช่ใช่แล้วพระมเหสีทรงจำพระธิดาแต่ละพระองค์ได้ไหมเพคะเราเป็นแม่นะคุณเท้าเราจำแววตาของลูกเราได้ทุกคนแผนร้ายนักนะไปกันได้ละเข้ารถพ่อจะจำท่าไร่รำได้หรือเปล่าพระเจ้าค่ะเรา
พอจะจำได้ท่านวันลบท่านพอจะมีวิธีลัดที่ช่วยให้พาโอรสจำท่ารำทั้งหมดได้บ้างไหมมีแต่ต้องอาศัยจิตใจอันหนักแน่นมั่นคงของพาโอรสเราทำได้พาโอรสต้องปล่อยจิตใจไหลลื่นรวมเป็นหนึ่งเดียวกับท่ารำอย่ากังวลหรือมีเรื่องอื่นใดอยู่ในห้วงความคิดเด็ดขาดและเมื่อนั้นท่ารำจะไหลลื่นออกมาเองโอ้เฮ้ยเราให้หัดรำมาตั้งนานที่ต้องหัดเพราะพระโอรสต้องเรียนรู้พื้นฐานการไล่รำซะก่อนถ้าไม่เช่นนั้นจะทำไม่ได้เข้าใจแล้วนั่นอะไรอ่ะแล้วอย่างนี้จะเลือกถูกได้ยังไงท้าวธรรมราชมีเจ้าลี่อยู่หนึ่งที่สุดเลยอย่าตำหนิพระองค์เลยมันเป็นประเพณีของนครไกรราชนี่แล้วพระรุ่นจะจำได้ยังไงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องแยกมโนราตัวจริงออกให้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะมันเป็นเรื่องยากที่สุดด้วยเหนือหัวกับพระมเหสีจะทรงเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ฉันเป็นห่วงทั้งสองพระองค์ซะเหลือเกินเป็นความผิดของฉันเองที่ช่วยเหลือทั้งสองพระองค์ไม่ได้พ่อพลานยังขอพรจากเกศพญานาคได้อีกหนึ่งข้อไม่ใช่เหรอเออ ใช่เลยท่านอมาตย์ชนินทร์แล้วทำไมเองไม่เตือนข้าก่อนหน้านี้อ้าวเองนี่มันโง่จริงๆโง่เหมือนพ่อเองไม่มีพิษหยอกเล่นล้อเล่นนิดเดียวนะท่านอมาตย์ขอโทษลบตอนนี้เกศพญานาคอยู่ที่ไหนล่ะใจเย็นๆใจเย็นๆ ช่างงดงามซะเหลือเกินงดงามจริงๆขอรับI'm sorry.
ะไรแว๊บๆเฮ้ยเฮ้ยไหนวะเฮ้ยหายไปไหนวะเฮ้ยเข้ามาดูสิหายไปไหนเนี่ยเฮ้ยไม่มีคนปล่อยใจให้ลอยล่องตามทำนองดนตรีที่เราเร่งสู้อดีตโพ้นไกลได้บรรเลงร้อยเป็นเพลงวอนวายไทยเทวาแม้นหากเป็นบุพเพสันนิวาสรวมชีวิตรวมชาติวาสนาโปรดดลให้รำไรไม่ขัดตาจวบเลือกได้มโนราสมดังใจThank you.
ช่มโนราจริงๆด้วยของเราเก่งที่สุดเป็นยังไงล่ะเพคะแผนการร้ายทำลายรักของพระองค์คู่กันแล้วอ่ะไม่แคล้วกันหรอกเพคะพี่ผิดไปแล้วจ้ะมโนราอย่าหาว่าพ่อใจดำเลยนะที่พ่อต้องทำอย่างนี้เนี่ยเพื่อต้องการพิสูจน์ความรักของมนุษย์สุดของพระสุทนเขาน่ะลูกจำเป็นต้องพิสูจน์ถึงขนาดนี้เชียวเหรอเพคะใช่จำเป็นมากด้วยล่ะ เพราะมนุษย์สุทนเนี่ยจะต้องกลับไปปกครองบ้านเมืองที่เมืองมนุษย์แล้วลูกเองก็ต้องตามเขาไปลูกเองเนี่ยต้องไปไกลหูไกลตาพ่อแม่โดยที่พ่อแม่ไม่รู้เลยลูกจะมีความทุกข์ความสุขมากเพียงใดแล้วพระสุทนจะกลับไปได้หรือเปล่าคะนี่เขาไม่ใช่กินนอนนะลูกที่มนุษย์สุทนเนี่ยมาที่นี่ก็เพราะโชคชะตาแล้วโชคชะตาจะนำพาเขากลับไปไม่วันใดก็วันหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อต้องมั่นใจให้ได้ว่าเขารักลูกพ่ออย่างแท้จริงมโนราคนเราต่อให้เหมือนกันปานใดแต่ถ้าเป็นคนที่รักกันจริงๆแล้วเขาต้องจำตัวลูกได้บางสิ่งบางอย่างหากพระสุทนสามารถแยกแยะลูกออกจากพี่น้องที่เหมือนเรากับคนคนเดียวกันได้พ่อแม่ก็จะสบายใจที่เขาสามารถปกป้องลูกให้พ้นจากภัยอันตรายในขณะที่ลูกอยู่เหมือนมนุษย์ไม่ทำให้ลูกต้องตกระกำลำบากเหมือนครั้งที่ผ่านมาอีกลูกคงเข้าใจพ่อในมโนราพี่คะลูกเข้าใจแล้วพี่คะจงอย่าคลาดกลัวที่จะพิสูจน์ความรักที่แท้จริงใช่คือใช่ไม่ใช่ก็คือใช่พี่ผิดไปแล้วจ้าพี่ขอโทษจริงหรือเปล่าจริงสิจ๊ะแน่นะแน่สิจ๊ะมันหนีไปได้ยังไงไม่ทราบก้าวพระเจ้าค่ะข้าพเจ้าก็ไปดูเมื่อกี้ก็ไม่เห็นเลยพระเจ้าค่ะแล้วคุกที่ขังองค์เหนือหัวกับคนอื่นๆล่ะหายไปหมดเหมือนกันพระเจ้าค่ะโถ่ยสั่งกุดหัวทหารทุกคนที่เฝ้าคุกนั้นให้หมดขอเดชะกล้าขัดคำสั่งเราเหรอฮิรันหาไม่ได้พระเจ้าค่ะไปทำตามคำสั่งเราเดี๋ยวนี้ไปพระเจ้าค่ะเชิญองค์เหนือหัวและพระมเหสีเสด็จเข้าไปข้างในก่อนพระเจ้าค่ะแล้วก็ทุกคนด้วยแล้วพ่อล่ะจ๊ะพ่อจะทำลายมนต์ดำที่ปกคลุมถ้ำนี้ก่อนหนูจะอยู่ด้วยอัมพาก็ได้จ้ะพ่อ
เชิญเสด็จพระเจ้าค่ะพวกเราทำตามที่พรานบุญบอกก่อนเถอะเหลือชนินทร์ไว้คนเดียวไว้คอยคุ้มครองพรานบุญไปพวกเรารีบเข้าไปในถ้ำกันเชิญพระเจ้าค่ะไปอัมพาฉันสังหรณ์ใจอยู่แล้วทีเดียวว่าทำไมถึงถูกจับง่ายได้นะก็เองมันไม่ค่อยฉลาดโมอ้าวถือนิ่งนิ่งไว้ห่วงหน้าขบาดนิ่งนิ่งไว้บวงหน้าขบาดฟังข้าให้ดีเจ้าจะต้องช่วยทำลายมนต์ดำที่ปกคลุมถ้ำนี้เพื่อปกป้ององค์เหนือหัวและนครอุดรปัญจาไปคงจะปลอดภัยแล้วล่ะไปมาจ้ะเสด็จพ่อเสด็จพ่อเสด็จพ่อค่อยๆพระเจ้าค่ะเกิดอะไรขึ้นไม่ทราบกล่าวพระเจ้าค่ะหรือว่าหรืออะไรหรือพระเจ้าค่ะพ่อขอให้เจ้าทั้งคู่ครองรักกันอย่างมีความสุขนะลูกหนักนิดเบาหน่อยก็ให้อภัยกันนะลูกดูอย่างคู่ของพ่อกับแม่เป็นตัวอย่างน่ะ เป็นอะไรความสุขมันติดคอนะจ๊ะแล้วไปมโนราอย่าลืมนะว่าเราอ่ะต้องเชื่อฟังช้างเท้าหน้าอย่าลืมฟังช้างเท้าหน้านะลูก
แต่ควานช้างสำคัญกว่าบุรพัฒน์ป้าได้ข่าวว่าเสด็จพ่อของหลานทรงอาเจียนเป็นเลือดอย่างนั้นเหรอฉัตรกับเสด็จป้าจะเข้าเฝ้าแต่หิรันบอกว่าพี่บุรพัฒน์สั่งห้ามเยี่ยมใช่ใช่อะไรจ้ะหลานใช่ที่ป้าถามหรือใช่ที่ฉัตรวิไลถามฮะก็ใช่ทั้งที่สองคนถามนั่นแหละพระเจ้าค่ะตายแล้วแล้วที่คนลือกันว่าองค์เหนือหัวกับพวกจงรักภักดีหนีไปได้ล่ะก็จริงอีกนั่นแหละพระเจ้าค่ะตายจริงตายแล้วแล้วเราจะทำยังไงกันดีเพคะก็เลิกถามกันสักทีแล้วกลับไปอยู่เงียบๆในตำหนักพี่จะได้มีเวลาคิดว่าควรจะทำยังไงต่ทรงคิดถึงเสด็จพ่อเสด็จแม่เหรอเพคะใช่ไม่รู้ว่าป่านนี้ทรงเป็นยังไงบ้างท่านบุโรหิตพึกทากับลูกชายแต่ยังคิดการใหญ่อยู่หรือเปล่าคนไม่ดีส่วนใหญ่ก็มักจะคิดแต่เรื่องไม่ดีอย่างนั้นแหละเพคะเจ้าพี่อยากเสด็จกลับไปใช่ไหมเพคะมโนราอย่าเข้าใจพี่ผิดนะน้องเข้าใจเจ้าพี่ต่างหากเพคะเจ้าพี่ทรงเสียสละทุกอย่างเพื่อตามน้องมาเพียงแค่นี้น้องก็ซาบซึ้งใจเหลือเกินแล้วเพคะการที่เจ้าพี่อยากเสด็จกลับไปมันยังพอมีวิธีนะเพคะการที่เจ้าพี่เข้ามาได้ก็เพราะว่าเจ้าพี่มีความศรัทธาและมีความเชื่อมั่นอันแรงกล้าที่มีต่อความรักของเราเพราะฉะนั้นหากเจ้าพี่มีความศรัทธามีความรักและความกตัญญูต่อเสด็จพ่อเสด็จแม่เจ้าพี่ก็จะเสด็จกลับไปได้เช่นกันไปคะถ้าหากว่าพี่กลับไปได้มโนราจะไปกับพี่ไหมน้องต้องไปด้วยอยู่แล้วเพคะตามคำอธิษฐานของเจ้าพี่พ่อรู้มาตลอดแล้วล่ะว่าวันนี้ต้องมาถึงแล้วก็รู้ว่าสุทนจะต้องพาลูกของพ่อไปบ้านเมืองของเขาได้แน่นอนจับเขาลงสุทนไว้ให้ได้พวกมันมากันแล้วเสด็จพ่อรีบกลับฮิรันก่อนเถอะพระเจ้าค่ะตราบใดที่ลูกทั้งสองของพ่อยังไม่ปลอดภัยพ่อจะไม่หนีตินนี่ไปไหนกันแล้วเสด็จพ่อต้องทำอะไรลงไปสิบนิ้ววันท้ายขอว่าเพลงดอนเรื่องประสุทนกับมนุษย์เราเคล้าคลา